อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอวะลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่รับชมคลิปทุกท่านนะครับวันนี้ผมต๊อบวุฒินันท์นาฮิมผู้ประกาศข่าวในช่องทีวีนะครับได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในงานมุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่3จัดขึ้นที่ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและที่อยู่บริเวณด้านหลังของผมนี้ก็คือ1ในกิจกรรมซึ่งเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรหรือในหลวงรัชกาลที่10ครับหนึ่งในสิ่งที่อยากจะพาไปดูถึงแนวคิดและที่มาของการจัดทำนิทรรศการที่มีความยิ่งใหญ่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยอุปถัมภ์วงการหรือว่าสังคมของพี่น้องมุสลิมไทยนะครับจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนิทรรศการนี้ไปครับช่วยแค่หนึ่งครอบครัว 2-3 ครับคิดดูสิครับเงินปริมาณเดียวกันผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดงานและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำนิทรรศการที่มาของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนะครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับก่อนอื่นอยากทราบถึงแนวคิดหรือว่าที่มาของการรวบรวมสิ่งที่เป็นพระราชดำริรวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านคือหลวงรัชกาลที่9จนมาสู่งานเทศกาลแห่งนี้ครับค่ะต้องบอกเริ่มแรกเลยนะคะว่านิทรรศการครั้งนี้เนี่ยกลั่นกรองมาจากความรู้สึกเป็นนิทรรศการที่พูดแล้วก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่จะสื่อถ่ายทอดให้คนจากใจถึงใจเอางี้ดีกว่าจากใจของคนทำในฐานะประสบนิกรคนหนึ่งของรัชกาลที่9รัชกาลที่10สู่ประสบนิกรอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นประสบนิกรเหมือนกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากใจถึงใจเพื่อจะถ่ายทอดอะไรคะชื่อสารสายใยสองแผ่นดินเพราะนั้นเนี่ยก็คือจะถ่ายทอดความผูกพันค่ะความผูกพันระหว่างรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นะคะแล้วก็จะเป็นความผูกพันระหว่างรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็เป็นความผูกพันท้ายที่สุดก็คือความผูกพันของรัชกาลที่9รัชกาลที่10กับประสบนิกรไทยใต้ร่มพระบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องอ่านค่ะนะคะเสียเวลาไม่มากเพราะเราย่นย่อมาแล้วแต่เราจับใจความแต่ละอย่างออกมาแล้วเราก็มาเรียบเรียงคำให้สวยงามให้สมพระเกียรติที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นนิทรรศการที่เรียกได้ว่ามันจะมีหลากหลายอารมณ์ค่ะนับตั้งแต่ความรู้สึกประทับใจความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อเรานะคะแล้วก็ความร่าเริงเบิกบานอิ่มใจกับความรักนะความรักอะไรเดี๋ยวต้องมาดูเองเห็นว่าการจัดโซนเทศกาลเนี่ยเราแบ่งเป็นแถวๆแบบเดินแบบเป็นอย่างนี้เลยฮะเดินเป็นเลื้อยเป็นตัวงูอย่างนี้นะครับแต่นี่ว่าจากหลักฐานเอกสารตำราต่างๆที่คุณทอจันได้นำมารวบรวมจนมาเป็นนิทรรศการที่เห็นอยู่เหล่านี้นะครับยาทิพย์พรมใจมุสลิมไทยทั่วล่าดูเหมือนการโค้ดคำพูดหรือแม้แต่การนำแนวคิดความคิดของบุคคลสำคัญที่อยู่ในวงการมุสลิมมานำเสนอด้วยอย่างนี้เรากำลังเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรของพระองค์ท่านครับค่ะเริ่มต้นนะคะเราเริ่มต้นจากรวบรวมพระมหากรุณาธิคุณที่มุสลิมทุกคนควรจะรับรู้นะคะว่าพระองค์เนี่ยคือเปรียบประดุจยาทิพย์พรมใจมุสลิมไทยทั่วล่าพระองค์ให้ความช่วยเหลือให้ความรักความเมตตากับประสงค์นิกรมุสลิมมากมายเหลือเกินนะคะในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคะท่านไปพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นน้ำให้เป็นแผ่นดินพลิกแผ่นดินให้ทำมาหากินได้อยู่อาศัยได้ทำให้มีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้
เลี้ยงครอบครัวนะคะอันนี้คือความเป็นอยู่และท่านก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นค่ะสรุปให้ฟังเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจเพราะดูจากลักษณะของคำพูดหรือประโยชน์แต่ละประโยคเนี่ยหากเราได้พรรณนาหรือว่าการอ่านและลองเห็นภาพตามนิทรรศการอย่างนี้นะภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนใดของประเทศไทยครับส่วนใหญ่แล้วมุสลิมเราก็จะเน้นไปที่ภาคใต้ซึ่งโครงการท่านมากมายเหลือเกินในภาคใต้แล้วพระองค์ท่านก็ทุ่มเทมากๆกับภาคใต้ด้วยเพราะว่าภาคใต้มีปัญหาเยอะมากนะคะทั้งเรื่องดินเปรี้ยวดินเค็มในเรื่องของพลุนะคะซึ่งพื้นที่ไม่มีเลยนอกจากนี้ก็เรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาที่ว่าน่าจะที่จะได้มีการเรียนรู้ภาษากุรอานค่ะที่เป็นภาษาไทยอย่างคำพูดที่เราเน้นย้ำให้มีการจัดการศึกษาทั้งภาคสามัญและภาคสามัญเพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยจะมีแต่ปอนเนาะชนะท่านก็บอกว่าถ้าปอนเนาะเนี่ยจะลำบากในการที่จะไปต่อเรียนต่อวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเพราะนั้นไม่มีคือไม่มีสายสามัญไงคะไม่ได้เรียนภาคสายสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงมีพระราชดำริไปว่าอยากให้มีโรงเรียนสอนทั้งภาคสามัญและภาคศาสนาเพื่อที่จะได้ไปศึกษาต่อได้คือจะมีอนาคตที่สูงขึ้นได้ศาสนาและสามัญควบคู่กันไปด้วยจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปว่ามุสลิมเราเกิดมาเรียนมาพ่อแม่ไม่จำเป็นจะต้องส่งเสริมให้เรียนแต่ครูให้เรียนแต่หลักศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องควบคู่กันไปแล้วถ้าอยากจะต่อระดับมหาวิทยาลัยมาต่อที่กรุงเทพก็มาได้เพราะว่ามีสายสามัญเทียบเท่าได้แล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ท่านก็คือท่านทำทุกอย่างเลยทั้งให้ความเท่าเทียมเสมอภาคในการศึกษาเช่นมีครูตู้ทุกคนเนี่ยใกล้ไกลครูรู้เท่ากันครูตู้เลยฮะค่ะก็คือทางไกลผ่านดาวเทียมอ๋อก็คือทีวีโทรทัศน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกคนใกล้ไกลครูรู้เท่ากันครับค่ะนะคะเอาล่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของนี่เลยศาสนานะคะค่ะท่านก็พระราชทานที่ดินให้มัสยิดบ้างพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บ้างในการที่จะสร้างมัสยิดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มานะคะเฉพาะท่านบอกว่าบรมบ้านโรงเรียนมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคนนะคะและท่านก็จะมีรางวัลพระราชทานให้เป็นขวัญกำลังใจตลอดนะคะค่ะแม้แต่เนี่ยอย่างมัสยิดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนูรุลอิซานค่ะอิซานที่เพชรบุรีห้วยสายใต้ใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่พระองค์ทรงพระราชทานที่ดินที่ดินและทรัพย์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยในการสร้างแล้วก็นี่มัสยิดศอลาฮุดดีนที่ท่าช้างนครศรีธรรมราชท่านก็พระราชทานที่ดินให้พระราชทานทรัพย์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยซื้อที่ดินให้ค่ะนี่ครับแล้วก็เรื่องสาธารณสุขท่านก็ไม่ทอดทิ้งนะคะเพราะว่าท่านก็มีเรื่องของการเวลาที่ท่านไปเยี่ยมราษฎรท่านก็จะทำนำหน่วยแพทย์เนี่ยเข้าไปดูแลถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถที่จะรักษาตรงนี้ได้ท่านก็จะรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะไปรักษาที่กรุงเทพเห็นจากภาพเลยครับมันไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้เลยเพราะว่าภาพเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคงไม่มีกษัตริย์ประเทศใดในโลกนี้นะครับที่ถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนแม้แต่ผู้ที่โปลิโอนี่ครับนี่คือเป็นโปลิโอใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านก็พยายามจะให้คนนี้มีกำลังใจขึ้นความใกล้ชิดเนี่ยแทบไม่มีแทบไม่มีช่องว่างอยู่เลยอ่ะใช่ค่ะนะครับมาถึงตรงนี้ก็เรื่องของเพราะว่าท่านทรงงานหนักท่านก็เลยต้องไปต้องมีพระตำหนักก็เลยสร้างตำหนักไว้ตั้งแต่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเห็นไหมคะค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นที่ทรงงานไปใช้เป็นที่ที่จะเข้าไปเรียนรู้สถานที่เรียนรู้ภูมิประเทศเรียนรู้ถึงปัญหาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนนะคะแต่ที่ความตื้นตันมันออกมาผมเข้าใจแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่ไม่สามารถที่จะอธิบายบางอย่างได้เนี่ยมันมาจากอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าพี่น้องลองมาดูครับแล้วลองอ่านทุกตัวอักษรดูภาพประกอบคงไม่มีอะไรที่มันสามารถจะบรรยายได้มากกว่าความรู้สึกที่ท่านต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับและนี่คุณทอจันก็ยังนำเสนอเรื่องราวต่อไปยังไหวไหมครับว่าไหวค่ะไหวนะยังไหวนะครับเนี่ยฮะเราทั้งน้ำตาแล้วกันนะคะ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสะท้อนหัวใจมากนะคะเพราะว่าท่านทรงงานหนักมากนะคะแล้วก็ไม่คำนึงว่าที่นั้นจะปลอดภัยหรือว่าฝนจะตกแดดจะออกจะร้อนแรงแค่ไหนพ
พระองค์ท่านไม่เคยหวั่นนะคะถิ่นทุรกันดารเราก็จะเห็นในโอท่านแบบอันนี้เป็นที่สุขิรินค่ะอ๋อนี่เป็นที่สุขิรินท่านพยายามที่จะไปให้ถึงต้นแม่น้ำสายบุรีครับซึ่งเวลานั้นพ.ศ.2528ไม่มีใครเคยเข้าไปณที่นี้เลยท่านจะไปท่านบอกว่าอะไรคะต่อให้ไม่มีถนนท่านก็จะไปแล้วทหารก็ทูลว่าเนี่ยมันมีแต่ดงทากท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านจะไปสมเด็จพระเทพท่านก็เลยนี่นะคะเอาหนังยางหนังสติ๊กอะค่ะที่ผูกถุงพลาสติกอะผูกที่ปลายพระสนับเท้าก็คือขากรรไกรแล้วก็ใส่ลงไปในถุงรองเท้าถุงรองพระบาทแล้วก็ใส่หนังเท้าเพื่อกันทากนะคะท่านก็บุกเข้าไปเพื่อหาน้ำตรงนี้ค่ะท่านบุกเข้าไปหลายกิโลเลยอะค่ะแล้วทีนี้ครบค่ำของคืนวันหนึ่งระหว่างที่ท่านเนี่ยกลับจากสุขิรินอยู่ดีๆรถก็หยุดทุกคนก็สงสัยทำไมรถพระที่นั่งถึงหยุดปรากฏว่านี่ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสุดพระวรกายที่ชุ่มโชกด้วยหยาดฝนลงที่เบื้องพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถก็คือพระบิดาของท่านทรงประจงแคะตัวทากหลายตัวที่กำลังกัดเกาะติดแน่นพระบาทของพระองค์ท่านขณะที่ทั้งสองเนี่ยประทับอยู่กลางสายฝนบนพื้นดินโคลนนั้นเราจะบอกว่าพูดถึงเรื่องทากเรากลัวไหมคะกลัวถามใจตัวเองดูถ้าข้างหน้ามีทากเยอะยั่วเยียดเต็มไปหมดเนี่ยเราจะเข้าไปไหมไม่กล้าเข้าเราไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเรื่องที่จะไม่พบเจอแต่สำหรับพระองค์ท่านเนี่ยทากเป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่ไม่อาจจะกระทบพระทัยให้หวั่นไหวไปได้เลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปไกลมาไกลแสนไกลเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรนะคะแม้ว่าจะต้องแลกพระโลหิตกับทากก็ตามแต่ว่าด้วยน้ำตาด้วยสิ่งที่เราเจอแม้กระทั่งอันนี้ประโยคเด็ดค่ะนะอันนี้ประโยคเด็ดเรายังเจออะไรอีกครับคือจะมีคนมุสลิมนะพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยพูดว่าโหเป็นคนพุทธจะมาลังมุสลิมได้ถึงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยหรือว่ามีชายชราตาบอดคนหนึ่งบลัมพึงว่าดีเหลือเกินดีอย่างนี้ทำไมดีแม้กระทั่งคนอิสลามพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าทำไมต้องแบ่งด้วยว่าเรานี่ดีแม้กระทั่งคนอิสลามทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมดนี่คือน้ำพระราชฤทัยที่อยู่เบื้องลึกของพระราชฤทัยท่านจริงๆว่าท่านไม่เคยแบ่งแยกประสงค์นิกรของท่านเลยจะอยู่ภาคไหนที่ไหนไม่เคยแบ่งทุกคนคือใต้ร่มพระบารมีของท่านใครทุกข์ใครยากท่านช่วยแต่ทุกคนนี่แหละครับคือความตื่นตันที่เราอยากจะถ่ายทอดมาบนแผ่นนิทรรศการแล้วก็คำบรรยายให้เห็นแต่ว่านอกจากน้ำตาแล้วเรายังมีรอยยิ้มของพ่อที่เรานำเสนออีกมุมมองนึงด้วยเช่นเดียวกันที่เราบอกว่าเสน่ห์ของนิทรรศการอันนี้คืออันนี้ไงคะครับคือเรากำลังแบบอ้ตรงนั้นนี่เราแบบซาบซึ้งประทับใจในพระสุริของท่านที่ให้เรามาถึงตรงนี้ซาบซึ้งละซาบซึ้งที่โอ้โหท่านดีกับเราขนาดนี้ใช่หรอมาถึงปั๊บเราจะพลิกอารมณ์ของคุณละเราจะพาคุณมาเบิกบานยิ้มแย้มด้วยความรักนะคะอันนี้ชื่อว่า she smile smile ยิ้มของพ่อยิ้มของพ่อคืออะไรนี่ค่ะคือพระองค์ท่านนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าตอนที่สมัยที่รัชกาลที่9ขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยพระองค์ท่านทรงอุ๊ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเขาเรียกว่าทรงมีพระราชภารกิจที่หนักอึ้งตลอดเพราะว่าโหแผ่นดินไทยตรงนั้นมีแต่ปัญหาใช่ไหมราษฎรก็อดอยากท่านก็ไม่ค่อยจะแย้มยิ้มเท่าไหร่ก็มีนักข่าวคนนึงบอกว่าทำไมท่านเคร่งขรึมนักไม่ทรงแย้มพระสวนเลยนะคะท่านก็หันพระพักไปทางพระราชินีท่านบอกว่า she smile smile ก็คือนี่แหละยิ้มของฉันนะคะคนที่ถามก็คือนักข่าวต่างประเทศท่านก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะค่ะ she smile ค่ะนะโซนนี้นะคะให้มาอ่านเองไม่เล่ามากเพราะว่าโซนนี้เนี่ยแต่ว่าคุณน่ะจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่ค่อยได้รู้แล้วจะรู้เรื่องราวความรักของพระองค์ตั้งแต่แรกเลยรักแรกพบกับสมเด็จพระนางเจ้าใช่แล้วก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยเป็นความรักของพระองค์เนี่ยที่มันสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับเราอะนะคะจะมีแทรกมาอยู่ตรงนี้ตลอด
เป็นเรื่องราวความรักนะแหมคนมีความรักก็จะสดชื่นแล้วผมดูตัวหนังสือเนี่ยดูแล้วอ่านง่ายเพราะว่าลักษณะของตัวหนังสือเนี่ยตำแหน่งความสูงก็กำลังดีมีภาพดีมากเลยนะครับผมว่าแล้วมีภาพดีมากมากเลยมีภาพที่หาชมได้ยากด้วยนะคะเป็นภาพในอดีตเป็นภาพพระองค์ท่านในอดีตเห็นไหมคะทรงพระสิริโฉมงดงามมากๆเลยนะคะแล้วในหลวงเราก็นะคะสมาร์ทมากในช่วงปี2492ใช่ไหมครับตามพุทธศักราชที่แจ้งไว้นะคะมันก็จะเรื่องก็จะดำเนินมาเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขกับทุกบอร์ดนะคะทุกจังหวะที่เรานำเสนอมีความสุขสุดท้ายแล้วก็จะมาจบตรงนี้69ปีแห่งการเดินทางของความรักก็เกิดปรีบานยาวนานและเป็นนิรันดร์นะคะเรื่องราวนี้ไม่ได้เพียงสร้างยิ้มให้พ่อเท่านั้นแต่ยังสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้ล่วงรู้โดยทั่วหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับตอนนี้นะครับผมมุทินันนาฮีมก็ยังอยู่กับคุณทอจันนเรศจักรพันธ์นะครับจะแนะนำเรื่องของนิทรรศการในงานมุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่3นะครับจัดขึ้นที่ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากว่าตอนนี้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากเพราะมีเรื่องของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเป็นมุสลิมไทยดูซิว่าเขาจะมีความประทับใจและมีอะไรที่น่านำเสนอเกี่ยวกับเทศกาลที่นี่ครับใช่อันนี้เป็นโซนค่ะจดจำทำอย่างพ่อนะคะซึ่งเราเนี่ยได้นำได้เรียนเชิญบุคคลสำคัญนะคะบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงมุสลิมอย่างเช่นดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะคะท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องการสืบสานในเรื่องของการศึกษาค่ะนะคะก็จะน้อมนำเอาหลักการตรงนี้ไปใช้คือเหมือนกับยกเรื่องราวบางอย่างของท่านมาแล้วก็จดจำให้เป็นแบบอย่างใช่ไหมครับคือน้อมนำเอาสิ่งที่ท่านทรงปฏิบัติมาเนี่ยได้ประเด็นใดครับทีนี้พอดร.สุรินทร์เนี่ยท่านทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาปอนอบันตาลท่านก็เลยเอาแนวทางการศึกษาของพระองค์ท่านเนี่ยมาเป็นแบบอย่างนะโดยที่จะทำอย่างพ่อแบบนี้แหละครับนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของสายปอนเนาะใช่ไหมครับสายการศึกษาแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ถือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับสังคมระดับอาเซียนเลยค่ะที่การอาเซียนเนี้ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะในระดับวงการมุสลิมบ้านเราอ้าวบุคคลท่านต่อมาครับประธานกรรมการของบริษัท PFP นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยจะจำคำสอนของพ่อเนี่ยมาใช้จะประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนนะคะก็น้อมนำแนวนี้มาใช้ครับก็ยังเป็นเรื่องของคำสอนพ่อนะครับนี่ท่านนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะลันรู้จักกันดีผู้อำนวยการสุริศาสตร์ฮาล้านนะคะท่านพูดถึงเรื่องความกตัญญูท่านบอกว่าภาพที่ส่องสะท้อนอยู่ในใจผมที่เด่นชัดที่สุดจากที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยก็คือทรงปฏิบัติมาต่อตลอดคือความกตัญญูนะคะนอกเหนือจากพระราชอริยวัตรอันงดงามที่ทรงปฏิบัติต่อพระบรมราชชนนีแล้วคือสมเด็จย่านะคะที่ว่าไปทานข้าวกับแม่ทุกวันทุกวันวันละอาทิตย์ละ5ครั้งค่ะการเห็นคุณค่าของธรรมชาติการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการกตัญญูเหมือนกันต่อแผ่นดินต่อธรรมชาติใช่ไหมคะอันนี้ขีดเส้นตัวหนาไว้เลยนี่นะครับความกตัญญูนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้นำเสนอซึ่งท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเบ่งบานอยู่ในใจของคนไทยเพราะว่าท่านปฏิบัติมาตั้งนานแล้วไงนะพระองค์ท่านปฏิบัติมาตั้งนานแล้วให้เห็นเป็นแบบอย่างมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจารย์วินัยเชื่อว่ามันจะเบ่งบานอยู่ในใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งประจักษ์ชัดในสายตาเราของเราแล้วของชาวโลกแล้วว่าเราเนี่ยมีความกตัญญูจริงๆใช่ไหมคะมีการเข้าไปนะถวายความเคารพไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการทำความดีในหลวงนะครับบุคคลท่านนี้ครับนี่ดร.อนาสมาตยกุลท่านทำเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนานะคะการศึกษาและการศาสนานะคะอย่างที่โรงเรียนที่รอบปานีที่เขาเยี่ยเที่ยงใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้ด้วยท่านบอกว่าท่านมีความซาบซึ้งนะคะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ให้แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งนับได้ว่าเป็นพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลล่วงหน้าไป60ปีเลยทีเดียวนะคะโอ้เอาละอันนี้นี่ครับเป็นหนึ่งในมุสลิมค่ะน่ารักมากคุณนรุมลรัตนาภิบาลตอนนั้นสมัยนั้นท่านทำเรื่องสื่อใช่เรื่องสื่อค่ะท่านก็จะบอกว่าเนี่ยท่านมีความสุขที่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเพราะว่าท่านเนี่ย
เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะให้เราเนี่ยเดินตามใช่ไหมคะแล้วก็จะพยายามถวายงานจะพยายามที่จะเป็นคนดีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ค่ะจะตั้งใจทำความดีทุกวันครับค่ะอันนี้คุณยศสลันแต้มคงคาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ซื้อดะที่เรารู้จักกันดีตรงนี้เนี่ยเขาเอาหลักการทรงงานของท่านไปใช้เลยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเอามาใช้ในบริษัทเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นลูกเป็นทายาทรุ่นที่3ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ดีเขาจะขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้บริหารเลยเขาต้องไปเรียนรู้ตั้งแต่ระดับล่างทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าถึงและเอาสิ่งนั้นมาพัฒนาเขาบอกว่าเขาจะจดจำและทำตลอดไปนี่แหละหนึ่งในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีในยุคนี้นะครับอีกท่านหนึ่งครับอันนี้คุณยัสมินอันนี้รู้แล้วอิดูไพร์นะคะท่านก็เป็นคนที่ทำงานเรื่องการศึกษาแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาการศึกษาของเราให้ทัดเทียมกับต่างชาติโดยที่จะเห็นว่ามีการจัดค่ายนะคะไปเรียนรู้ไปภาษาต่างประเทศที่2ที่3ที่4ไปมาเลย์ด้วยนะครับก็เป็นอันเดียวมาถึงตรงนี้นะคะครับตรงนี้เข้าโซนสารสายใยสองแผ่นดินแล้วนะคะเราปูสนานค่ะ อันนี้เป็นเอกอัครมหาราชาเป็นเรื่องราวของในหลวงที่มีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีพระราชกรณียกิจเนี่ยกับทุกคนหมายถึงว่าไม่ได้เฉพาะมุสลิมนะคะทั่วไปโดยที่เราจะหยิบยกเรื่องของการทรงงานของท่านเนี่ยหลักการทรงงานที่ตำหนักพระจิตรดาลโหฐานบ้านของพ่อเต็มไปด้วยลายเต็มไปด้วยโครงการส่วนพระองค์นะคะมีแปลงทดลองนาข้าวมีโรงสีข้าวตัวอย่างมีบ่อน้ำพ่อแม่พันปานินหรือแม้แต่นมใช่ไหมที่เราโรงนมนะคะแล้วก็กลุ่มพลังงานทดแทนนั่นก็คือไบโอดีเซลค่ะแล้วท่านน่ะไม่ได้เพียงแต่คนคิดนะคือวังของท่านเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการคิดค้นแล้วก็กระจายไปรอบๆแต่ไม่ใช่แค่คนคิดอย่างเดียวแต่ท่านทรงตามติดแล้วก็ตรวจสอบด้วยผลงานค่ะด้วยการเสด็จไปดูอย่างพื้นที่เลยนะคะให้เห็นจริงเลยไปทุกภาคของไทยเลยทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองใช่เพราะนั้นท่านก็เลยมีพระตำหนักเหนืออีสานและใต้เพื่อที่ว่าแปลพระราชฐานเนี่ยไปพบกับพี่น้องประชาชนไปเรียนรู้วัฒนธรรมไปเข้าใจเขาไปเข้าถึงเขาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประจักษ์ชัดแล้วก็ไม่ได้เป็นเสด็จห้องเดียวท่านก็ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วท่านก็ทรงถือโอกาสเอาโอกาสนี้สอนนะคะถ่ายทอดงานสอนสะท้อนให้เห็นภาพว่าเราเนี่ยท่านน่ะทรงทำงานหนักค่ะแล้วทั้งครอบครัวด้วยครับค่ะนะต่อมาอย่างเช่นเนี่ยคือการทำงานของท่านไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพบปัญหาปอุปสรรคเฉพาะหน้าตลอดนะโดยเฉพาะนี่เรื่องของฝนเทียมหรือฝนหลวงใช่ไหมครับใช่เพราะว่ายามวิกฤตฝนแล้งไม่มีน้ำท่านก็พระราชทานฝนหลวงมีน้ำท่านก็ให้เก็บกักไว้ด้วยแก้มลิงด้วยเขื่อนถึงบอกว่านี่เป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกมากเลยนะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนที่คิดค้นเทคโนโลยีนั้นแล้วก็ทำให้ชาวบ้านที่มีนามีในพวกนี้สามารถอุดมสมบูรณ์ได้ค่ะแม้แต่เรื่องพลังงานทดแทนพระวิสัยทัศน์ล่วงหน้าหลายทศวรรษทีเดียวเช่นไบโอดีเซลใช่ไหมคะค่ะเนี่ยถ้าไม่มีพระองค์ท่านป่านนี้เราก็ประสบปัญหาน้ำมันหน้าหนักหนาสาหัสแต่นี้เรายังได้มีใช่ค่ะด้วยพระปรีชาสามารถนะคะท่านก็เลยได้รับพระราชทานได้รับการถวายรางวัลหลายๆอย่างด้วยกันเนี่ยดูซินะคะโดยที่นายโคฟี่อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติทูลกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าท่านเปลี่ยนเขาให้เป็นอะไรนะจากฝิ่นเนี่ยพลิกให้กลายเป็นที่ทำหากินที่ถูกต้องมีพืชผลไม้เมืองหนาวนะคะที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ดอยคำออกมาใช่ไหมคะค่ะอันนี้ตลอดเวลา70ปีของท่าน70ปีกับอีก126วันที่ท่านเรียกว่าทรงราชยาวนานที่สุดในโลกนะคะทรงอุทิศเวลาและความเป็นส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งมวลนะคะนี่แหละค่ะจนองค์การยูเนสโกได้ถวายสดุดีท่านว่าโครงการของท่านเนี่ยไม่ได้แค่ให้ประโยชน์เฉพาะประเทศไทยแต่ยังมีผลต่อโลกด้วยต่อโลกเลยนะครับใช่ค่ะนี่คือคำยืนยันจากองค์กรใหญ่นะครับยูเนสโกท่านเนี่ยนี่ท่านพูดเมื่อตอนพี่เมื่อ2559เมื่อตอนกลางๆไม่ไกลกันกลางปีนี้ค่ะไม่ใช่กลางปีนี้สิ59ปีแล้วนะนี่ปี60นะครับที่เราอยู่ตอนนี้
และแล้วไม่ใช่ปี60ที่นางอีรีน่าบอกว่ามาก็คือปี60นี่แหละเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์ไม่สิ้นแล้วตอนนั้นสิ้นแล้วเหรอที่เมื่อตอนที่ท่านจะถวายพระเพลิงเนี่ยที่ก็มีประชุมงานของคนเยอะช่วงสามประชาชาติเนี่ยอ๋อที่พูดในงานพูดประโยคนี้ไปเลยกินใจมากค่ะนะคะและเราก็จะบอกว่าวันที่13ตุลาคมคือวันมหาวิปโยคของชาวไทยนะคะเราก็เหมือนกับว่าแสงที่เคยเรืองรองก็ดับวูบลงเราก็นะเหมือนอยู่ในความอ้างว้างวังเวงมืดมนอนตะการแต่ว่ายังมีแสงส่องใจสว่างขึ้นนั่นก็คือสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงเป็นองค์พระราชทายาทเพราะฉะนั้นเราก็มีความหวังขึ้นมานะคะนี้เรามาทำความรู้จักกับพระองค์ท่านให้ลึกๆนะดีเลยครับดินฟ้าประชาชื่นชมมีภาพชัดเจนอูเป็นภาพพระพักตร์ที่แบบงดงามมากครับดินฟ้าประชาชื่นชมวันที่28กรกฎาคมจันทร์ที่28นะคะ2495เวลา 17.45 นาฬิกามีเสียงตะโกนว่าพระราชโอรสคือทรงประสูติค่ะก็มีคนร้องชโยให้ดิฉันเกิดไม่ทันหรือว่าเกิดไม่ทันสิไม่ทันใช่แหมนี่วัดอายุกันตรงนี้แหละนะเผลอครับนะคะเกิดไม่ทันแต่ว่าคุณพ่อได้ถ่ายทอดว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหประชาชนดีใจพอได้ยินว่าพระราชโอรสเนี่ยมีแบบเสียงโห่ร้องมีตราสังดุริยางประโคมแบบทุกอย่างแบบชื่นชมมากยิงสลุดด้วยครับนะคะตรงนี้ค่ะท่านก็ดูสิคะนี่ก็เติบโตสมัยทรงพระเยาว์ท่านแบบนะคะเรียกทรงน่ารักอ่ะด้วยขอพูดภาษาสามัญนะชาวบ้านนะคะสามัญทรงน่ารักมากน่ารักตั้งแต่เด็กๆดูชอบตรงนี้ดิฉันน้ำตาน่ารักมากคือตอนนั้นก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับให้การดูแม้แต่สมเด็จย่านะครับก็ยังได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยร่วมกันคู่กันนี่ค่ะนี่เป็นพระนางเจ้านะครับและท่านก็มีพระเชษฐาภคินีแล้วก็พระคณิตาภคินีสองพระองค์พระเชษฐาภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพแล้วก็พระเจ้าลุยอาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นพระคณิตาภคินีก็คือน้องครับมาถึงตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนึงนะครับมาถึงเรื่องราวของท่านเลยนะคะเอกบรมราชทายาทเปรืองปราดเรียนรู้นี่พูดถึงเรื่องตั้งแต่ท่านเนี่ยเริ่มศึกษาในโรงเรียนจิตรดานะคะก็ได้รับการศึกษาแล้วท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าตื่นบรรทมแต่เช้าต้องออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วก็ต้องก่อนนอนเนี่ยต้องเข้าเฝ้าเพื่อรับพระบรมราชโองการและทรงสวดมนต์ด้วยทุกวันคือเรียกได้ว่าท่านทรงได้รับการเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในชีวิตประจำวันความซื่อสัตย์อดทนเพื่อบ่มเพาะที่จะเป็นองค์ราชทายาทโดยสมบูรณ์ค่ะครับไม่เพียงแค่นี้พอท่านเจริญทรงพระเจริญวัยขึ้นเนี่ยก็ได้นะไปเรียนต่างประเทศแต่มันมีประโยคน่ารักอย่างท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนจะลงพระอาญาทุกครั้งพระบรมชนกนาถจะทรงอธิบายและฆ่าโทษอย่างชัดเจนว่าไม่เคยทรงลงอาญาด้วยพระอารมณ์โมโหเลยแต่ว่าจะฆ่าโทษแล้วก็ชี้ผิดใช่คือไม่เน้นเรื่องของการทำโทษโดยไม่มีเหตุผลใช่ท่านก็จะเล่าให้ฟังนะคะท่านบอกอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยคือมีคนถามท่านว่าทำไมท่านชอบเครื่องบินรถทรงโปรดเครื่องบินรุ่น FSE เหรอฮะท่านบอกว่าเพราะว่ามีความรักมีความชอบในเรื่องแบบนี้พอสมควรแล้วก็เป็นพระราชพาหนะที่จะนำข้าพเจ้าไปสู่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีดูพระวิสัยทัศน์สิครับใช่ไหมท่านรู้ว่าต่อไปเนี่ยนะทุกอย่างมันต้องเร็วใช่ไหมคะยังมีภาพที่แบบท่านฝึกนะฮะใช่ ต้องวิทพื้นด้วยนะอันนี้ที่ท่านฝึกที่ต่างประเทศนะคะครับค่ะที่ทรงศึกษาในต่างประเทศหมดเลยนะคะแล้วดูท่านฝึกหนักมากนะคะเหมือนสามัญชนเลยครับแล้วดูท่านกลับมาเนี่ยท่านทรงกราบพระบาทพระราชบิดาเป็นภาพที่ประทับใจมากท่านมีความอ่อนโยนนะถึงแม้ท่านจะเป็นทหารหรือว่ามีระเบียบวินัยนะคะมาถึงบรมครูสู่การสานต่อนะคะก็คืออันนี้จะพูดถึงเรื่องของการที่ว่าท่านเนี่ยถือพระองค์รัชกาลที่9พระบิดาเนี่ยเป็นแบบอย่างอันประเสริฐท่านบอกเลยว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ
นะคะก็คือได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านด้วยการอะไรด้วยการโดยเสด็จไปสถานที่ต่างๆเห็นภาพไหมคะว่าท่านเนี่ยสอนตลอดนะคะทำให้ดูคือจะเสด็จไปดำเนินคู่ด้วยทำให้ดูแล้วท่านเองท่านก็เหมือนกับว่าได้ถวายอารักขาเนี่ยน่ารักเหมือนพ่อดูแลลูกลูกก็สอนงานให้พ่อก็สอนงานให้ลูกนะครับเนี่ยเวลาตามเสด็จก็จะได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านปฏิบัติหรือได้เห็นพระราชกรณียกิจหรือพระราชอริยวัตรนะคะตลอดจนได้ทราบพระราชปณิธานอันแรงกล้าของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในเรื่องของความห่วงใยประชาราษฎร์เนี่ยภาพสามารถที่จะการันตีและพิสูจน์ให้เห็นได้นะเนี่ยท่านทรงงานเนี่ยเนี่ยท่านกระจายแบบพอพูดถึงภาษาสามัญนะท่านกระจายกันอะไปดูแลแบบประชาชนคือทุกกลุ่มไม่เว้นไม่ห่วงว่าเขาจะเสื้อผ้าอย่างไรจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือยังไงเนี่ยเคี้ยวหมากเคี้ยวพูสมัยคนสมัยก่อนนะท่านก็ยังท่านทรงห่วงใยใกล้ชิดมากนะไต่ถามแล้วท่านก็เนี่ยแยกกันปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชินีท่านก็เอ๋นะคะนี่ภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักมากเลยนี่ค่ะตอนนั้นมีพระชนมายุที่เยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังมีภาพแบบนี้หลุดมาให้สามัญชนอย่างเราได้เห็นนะครับนี่ต้องเร็วนิดนึงเวลาจะหมดค่ะมาถึงตรงนี้เนื่องจากที่ท่านได้สืบสารท่านได้ทรงได้รับการปฏิบัติเหมือนกับว่าได้รับการปลูกฝังนะคะถ่ายทอดวิชาความรู้ค่ะอะไรต่างๆนะคะท่านก็เลยมาทำโครงการของท่านเองเพราะท่านรู้ว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการเกษตรนะท่านก็เลยมีโครงการของท่านเองคือชื่อว่าเกษตรวิทยาตั้งแต่ปี2544เลยท่านทำตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เกษตรวิทยาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วท่านก็ทำโครงการที่เกี่ยวกับน้ำก็คือหนองอึ่งแล้วก็ป่าก็คือป่าดงมันฟื้นฟูป่านะคะที่จังหวัดยโสธรช่วยเหลือราษฎรเรียกว่าเป็นธนาคารนะที่บอกธนาคารธนาคารอาหารใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลพระยุพราชด้านสาธารณสุขนี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะค่ะนะคะเอามาถึงโซนนี้เนี่ยน้อยคนที่จะได้เห็นภาพที่แบบประทับใจไหนครับภาพไหนครับคุณทอจันนำเสนอเรื่องอันนี้เป็นภาพที่แบบพระองค์ทรงเป็นนักรบจริงๆนะคะที่เราเห็นท่านทรงโปรดเครื่องบินใช่ไหมใช่แล้วท่านถูกฝึกนะทรงก่อเกื้ออภิบาลพระปีชาชาญทหารกล้าท่านเนี่ยถูกฝึกมาในยุทธวิธีการรบทุกรูปแบบเลยค่ะเนี่ยค่ะทั้งอาวุธพิเศษนะคะการทำลายวิธีการรบนอกแบบหลักสูตรคือท่านศึกษามาหมดแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยได้การฝึกดูสินะได้รับการฝึกอย่างหนักมากและทำยังไงป้องประชาจากปวงภัยท่านออกรบค่ะครับสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าคอมมิวนิสต์พื้นที่สีแดงเยอะเนี่ยท่านก็ทรงไปออกรบเลยไปช่วยรู้ว่าทหารเนี่ยกำลังถูกโจมตีท่านก็ไปสั่งการเลยเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการรบเลยนะคะเนี่ยป้องประชาจากวงภัยดูรูปนี้สิท่านกระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าถูกซุ่มยิงไงแล้วลงไม่ได้ท่านก็ต้องกระโดดลงมาเนี่ยค่ะแบบเห็นไหมคะว่าท่านปกป้องแล้วท่านก็ไปเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะนะคะเนี่ยท่านไปทรงบัญชาการรบเองเลยเนี่ยค่ะลาดตระเวนเองท่านลุยมากเหมือนกันเนี่ยเป็นภาพที่แบบเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นนะค่ะแต่ว่าในความบู๊ของพระองค์ท่านนะท่านก็มีผ้าอารมณ์ขันเนี่ยเราก็หยิบยกมาให้ดูอะไรครับก็คือรถจี๊ปท่านเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดท่านก็ไปเข็นลงไปเข็นเลยนะท่านบอกว่ารถจี๊ปทหารปืนใหญ่นี่ขี้โรคจังสตาร์ทไม่ติดขายหน้าชาวบ้านนะเป็นผ้าอารมณ์ขันที่อยู่ในตรงพูดตรงดีอยู่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดนะคะแต่ท่านก็ยังมีผ้าอารมณ์ขันเพื่อที่จะปลอบประโยนปลอบประโลมปลอบโยนขวัญของทหารหานนะคะนิดนึงค่ะจะจบแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นพระราชฤทัยสู่ใจไทยมุสลิมเป็นพระราชกรณียกิจและพระเมตตาของพระองค์ต่อประชาชนมุสลิมตั้งแต่เรื่องของชีวิตใหม่ที่บ้านกูแบศีลาบ้านนี้บ้านนี้นะคะแบบทุกข์ยากมากโอ้โหเราอ่านแล้วเราน้ำตาไหลเลยนะแล้วท่านเนี่ยไปเห็นแล้วท่านก็เลยพลิกทุกอย่างหมดเลยทุกมิติของชีวิตของการดำรงชีวิตเลยตั้งแต่เรื่องของเรื่องน้ำใช่ไหมเห็นว่ามีเรื่องน้ำน้ำประปาการเกษตรใช่แล้วท่านก็เอาเกษตรเข้าไปไปสอนเกษตรแบบตามทฤษฎีของพระราชบิดาท่านนะคะแล้วก็เรื่องของการแม้กระทั่งการศึกษาการแพทย์อะไรท่านเอาไปช่วยหมู่บ้านนี่หมดเลยแล้วไม่เพียงแค่ไปช่วยนะ
ท่านไปติดตามงานอ๋อไปตามผลงานด้วยเหมือนในหลวงร.เก้าเลยใช่ไปดูเลยว่าเขาดีขึ้นจริงไหมครับเนี่ยต้องตามติดอันนี้ก็มีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ความไม่ปลอดภัยใน3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะนี่ก็เป็นการสร้างความก่อความไม่สงบใช่ไม่คือคนกลุ่มนี้เขาได้รับผลกระทบเขาเลยหนีย้ายไปอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามแล้วท่านทราบท่านก็เลยไปพากลับมาแล้วก็ไปอยู่ในบ้านร่มเย็นแล้วก็จัดเนี่ยจัดระเบียบจัดสรรให้เป็นหมู่บ้านเป็นที่เป็นทางเนาะจัดเกษตรกรรมจัดอาชีพอะไรต่างๆนะคะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่ท่านสร้างสายลักษ์ครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดเป็นเที่ยวบินพิเศษอันนี้ได้80ล้านท่านทรงขับเครื่องบินเองไงแล้วก็ให้ประชาชนนั่งแล้วก็บริจาค80ล้านที่ยอดรับบริจาคใช่มั้ยครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือแม้กระทั่งที่ว่าวันที่15พฤศจิกายน2559ซึ่งภายหลังการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่9ไปเพียง1เดือนเท่านั้นทุกคนก็คิดว่าท่านคงจะไม่ลงใต้เพื่อที่จะพระราชทานรางวัลชนะเลิศการทดสอบอัญเชิญพระมหากัมพีอัคคีอานแต่ท่านบอกว่ายังไงเราก็ต้องมาเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ท่านตอนนั้นได้ครองราชสืบราชสันตติวงศ์แล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะกระแสราชสมบัติสั้นๆแต่กับลึกซึ้งตรึงใจประชาชนมุสลิมและด้วยเหตุนี้นะคะทางคณะกรรมการจัดงานมุสลิมไทแฟร์ที่3สายใหญ่2แผ่นดินและก็ประสงค์นิกรไทยมุสลิมทั่วประเทศก็ขอน้อมเกล้าถวายพระพรนะคะขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนิทรรศการที่จัดขึ้นนะครับสำหรับงานมุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่3นะครับทั้งหมดนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ในไม่ว่าจะเป็นหนังสือสุจิบัตรใช่ไหมฮะมีข่าวดีก็คือว่างานทาที่จะจัดขึ้นวันที่30พฤศจิกายน1 2 3ธันวาคมนี้จะยกทั้งหมดนี้ยกทั้งหมดไปเลยเพราะว่าอาจารย์ดร.วินัยแบบประทับใจแล้วก็อยากที่จะเผยแพร่มากๆเราก็ยินดีนะคะก็จะยกกันไปเลยดีครับเราอยากจะให้ไปชมกันนะคะพี่น้องของเราต้องศึกษาแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของแล้วครับเราสองคนขออนุญาตลาไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู